สวัสดีครับแฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีภาพบรรยากาศของคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาฝากนะครับซึ่งก่อนการฝึกซ้อมประจำวันในวันนี้นะครับผู้บริหารของสโมสร SCG ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณปราโมทย์เตชะสุภัทกุลที่ปรึกษาบริษัท SCG และกรรมการบริหารสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดรวมไปถึงคุณวิลักษ์โหลทองนะครับรองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เดินทางมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเราก่อนการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้นักเตะมีขวัญและกำลังใจเพิ่มมากขึ้นในเกมบิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์นี้นะครับคุณปราโมทย์ก็กล่าวสั้นๆนะครับให้นักเตะกิเลนพยองของเราทุ่มเทเต็มที่เกิน 100% ในเกมการแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อตอบแทนกองเชียร์กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่วันอาทิตย์นี้จะเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองของเราเต็มความจุที่ SCG Stadium นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนมุ่งมั่นมีสมาธิแล้วก็ไม่ประมาทในเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเกิน100นะครับเพื่อคว้า3คะแนนในเกมนี้ในการไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาล2016ในครั้งนี้ให้ได้นั่นเองนะครับส่วนคุณวิลักษ์โหลทองก็กล่าวคล้ายๆกับคุณปราโมทย์นะครับให้กำลังใจนักเตะรวมไปถึงให้นักเตะมีความมุ่งมั่นมีสมาธิในเกมวันอาทิตย์นี้เพื่อคว้า3คะแนนมาตอบแทนกองเชียร์กิเลนพยองของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อมของสโมสรกิเลนพยองของเราข้างๆกับตลาดนัดมะลินั่นเองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเจอกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับได้มีการแยกนักเตะเป็น2ชุดชุดที่ล้าจากการกรำศึกกับสโมสรศรีสะเกษ FC นะครับก็ฟื้นฟูกับทีมแพทย์ทีมกายภาพบำบัดแต่วันนี้นะครับทั้งหมดก็มารวมตัวกันฝึกซ้อมอย่างฟูลทีมเลยละครับซึ่งโค้ชแบงค์ทศวรรณศรีปานก็จะได้นักเตะที่ติดโทษแบนจากเกมนัดที่แล้วไม่ว่าจะเป็นนาโออากิอาโยมารวมไปถึงธนบุญเกษารัตน์กลับเข้าสู่ทีมในเกมอาทิตย์นี้นะครับแม้ว่าจะต้องเสียอดิสรพรมรักที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองไปก็ตามทีแต่ว่านักเตะคนอื่นๆก็ยังอยู่พร้อมที่จะทดแทนการขาดหายไปของเก่งอดิสรพรมรักนะครับก็จะมีแค่รอเช็คอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยว่าจะมีความฟิต 100% สำหรับเกมในวันอาทิตย์นี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราจะปล่อยภาพบรรยากาศฝึกซ้อมสั้นๆให้กับแฟนคลับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราได้ชมกันครับYeah.